สุขเกษมอายุได้15ปีจะบอกว่าสุขไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงปูนเลยกลายเป็นเรื่องของกรรมของเวรเขาความรักที่ต้องพลัดพรากเพราะขนบเจ้านายสูงศักดิ์ไม่อาจครองรักกับหญิงต่างชนชั้นและต่างบ้านต่างเมืองลงท้ายด้วยความสูญเสียเมื่อเจ้าชายตรอมใจตายส่วนมาเมียพ่ายรักต้องละทางโลกไปสู่ทางธรรมแต่งเป็นลำนำเล่าเรื่องผ่านเสียงร้องของสุนทรีเวชานนท์และบทเกริ่นย้อนความว่าเป็นเรื่องรักเมื่อ60กว่าปีก่อนของเจ้าน้อยสุขเกษมหลังถูกส่งไปเรียนจนพบรักกับสาวมะละแมงโดยจรัญมโนเพชรนำเรื่องราวที่จับใจผู้อ่านตำนานรักมะเมียมาเรียงร้อยเป็นบทเพลงในอดีตที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินเรื่องราวของกามนิตบาสิถีเราก็จะได้ยินเรื่องราวของอีเหนากับบุษบาและเราก็จะได้ยินเรื่องราวของพระเพื่อนพระแพงแม้ต่อมาตำนานแสนเศร้านี้เป็นที่วิพากษ์ว่าไม่เคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์แต่อาจมีเขามาจากเรื่องรักของเจ้าวงตะวันณเชียงใหม่บุตรเจ้าแก้วนวรัตน์ผู้ปกครองเมืองตามที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุรายวันส่วนพระองค์ในรัชกาลที่6หากตำนานที่ถูกแต่งแต้มเป็นเพลงก็มีความหมายอิงกับสังคมในห้วงเวลานั้นและมีคติธรรมถ่ายทอดได้ทำให้มะเมียและอีกหลากหลายบทเพลงจากจรัญมโนเพชรอยู่ในรายการธรรมะเพื่อประชาชนของพระมหาสง่าชัยวงศ์เจ้าอาวาสวัดผาลาดจังหวัดเชียงใหม่สะท้อนความสนใจในตำนานและประวัติศาสตร์เมืองของอดีตศิลปินคนสำคัญอาจารย์เนี่ยเป็นอยู่ตรงกลางแล้วก็ย้อนไปอีก 5-60 ปีหรือ7ปัจจุบันอาจจะเป็น80ปีแล้วเนาะว่าในยุคนั้นเมืองมะละแมงคือเมืองที่อังกฤษปกครองเป็นเมืองท่าเป็นเมืองที่อังกฤษวางรากฐานทางเศรษฐกิจอังกฤษทำโรงแรมอังกฤษทำโรงเรียนอังกฤษทำมหาวิทยาลัยนั่นแสดงว่าศูนย์กลางการศึกษาของคนที่อยู่ใกล้ชิดชายแดนเนี่ยมีมะละแมงทางนี้ก็มีเชียงตุงคนอาจจะมองเป็นประเด็นการเมืองมองเป็นประเด็นทางอะไรก็ตามแต่พระอาจารย์มองเชิงสังคมคือเจ้านายอาจจะไม่ยอมรับว่าเฮ้ยลูกแต่งงานโดยพ่อแม่บอกมูได้ยังไงเล่าเรื่องสั้นผ่านเพลงเหมือนเป็นมิวสิกวิดีโอสั้นๆนะครับเหมือนเราฟังเพลงมะเมียเงี้ยครับคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ในห้วงเวลาของมะเมียเงี้ยแต่ฟังเรื่องมะเมียปุ๊บเนี่ยเพลงมะเมียปุ๊บเนี่ยทุกคนสามารถเห็นภาพเนาะลำดับเหตุการณ์อะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์ในห้วงเวลาไหนมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยมันและมันทำให้เกิดถ้าในแง่ทางวิชาการอะมันเกิดข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์หลังจากนั้นอีกอุ้ยคำคนแก่ท่าทางใจดีลูกผัวบ่มีอยู่ตัวคนเดียวคนฟังเพลงจรัญมโนเพชรนะคะก็แทบไม่มีใครที่ไม่รู้จักเพลงอุ้ยคำค่ะเพราะว่าร้องทุกเวทีนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นจากความทรงจำวัยเด็กของจรัญมโนเพชรที่มีต่ออุ้ยหรือว่าแม่เฒ่ารินหนองน้ำนะคะซึ่งในเพลงเนี่ยสะท้อนถึงความเศร้าของหญิงชราที่ถูกทอดทิ้งแต่ว่าต้นแบบของอุ้ยนะคะของเพลงตัวจริงเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขค่ะแล้วก็อยู่กับวัดแล้วก็ส่วนหนึ่งของความสุขในวัยหนุ่มสาวของจรัญมโนเพชรเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะเป็นความทรงจำที่อยู่กับชานบ้านหลังนี้แหละค่ะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะจะบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้ค่ะแต่ว่าข้างบ้านเนี่ยมีคนที่ชื่ออุ้ยแก้วแล้วก็มีคนที่ชื่ออุ้ยคำค่ะมุมมองที่มีต่อชีวิตเช่นบันทึกเรื่องจริงของแม่เฒ่าแห่งหนองเจ็ดลินในความทรงจำกลั่นออกมาเป็นเพลงอุ้ยคำในแบบโฟกซองคำเมืองต่อมามีเพลงจากชาติพันธุ์บนยอดดอยอย่างมิดะลุงตาคำวณิพกเจ้าของเสียงซึ่งเล่าคู่ประตูเมืองเชียงใหม่ลองแม่ปิงเพลงสอนใจหญิงล้านนาและน้อยใจยาซึ่งเป็นเพลงที่แต่งก่อนปี2530บอกถึงความเท่าทันสังคมและสนใจประวัติศาสตร์โดยเฉพาะบทเพลงเจ้าดวงดอกไม้ที่แม้เนื้อในเพลงแสดงบทรำพันรักของสีขมาหากที่มาเชื่อว่าเชื่อมร้อยมาจากประวัติศาสตร์มีคุณค่าเกินกว่าเพื่อความบันเทิงทอมตัวนอกไวผู้จะกินจักใจหักษาเงินโอวันที่2กันยาในโต๊ะอาหารจรัญมโนเพชรเล่าให้ผมฟังเรื่องของประวัติศาสตร์เชียงใหม่ผมก็ถามที่มาเพลงบางเพลงอย่างเช่นเพลงเจ้าดวงดอกไม้พูดถึงสีคำมาชายคนหนึ่งที่ไปรักผู้หญิงสูงศักดิ์เนี่ยคุณจรัญเล่าให้ฟังว่าได้แรงบันดาลใจมาจากการ
่านประวัติศาสตร์ยุคของสมัยพระเจ้าเมกุฏสิ่งที่เป็นวัตถุดิบในการที่จะสร้างเพลงเนี่ยอาจจะมาจากหลายอย่างอาจจะมาจากคนพื้นบ้านที่ไปสัมผัสเจออุ้ยคำซึ่งมีตัวตนอยู่จริงมาเมียซึ่งมีตัวตนอยู่จริงหรือบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเก่ากว่านั้นเรื่องเล่าพื้นบ้านเนี่ยเป็นนิทานก็มีอย่างของฝรั่งก็เป็นซินเดอเรลล่าใช่ไหมฮะอย่างของไทยก็คือปลาบู่ทองปลาบู่ทองกับซินเดอเรลล่าคือเรื่องเดียวกันแต่เมื่อมันเดินทางผ่านการเวลาผ่านสถานที่มันกลายเป็นปรับตัวเข้าไปนอกเหนือจากเป็นการเล่าแล้วเนี่ยตะวันตกที่สำคัญมากของไทยเราก็เหมือนกันก็คือใช้บทกวีเพราะสมัยก่อนเนี่ยกวีมันจำง่ายกวีนิพนธ์เนี่ยจันเจ้าขาขอข้าวขอแกงฟังปั๊บมันจำได้หมดคนก็ใช้การร้องเพลงเป็นการเล่าเรื่องเพราะว่าสามารถจะเอาเป็นความทรงจำเนี่ยกลับไปด้วยกับตัวเองแล้วอยู่ตรงไหนก็ร้องความสนใจด้านประเพณีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีล้านนาปรากฏผ่านชีวิตบั้นปลายของจรัญมโนเพชรนับจากปี2537จนสิ้นลมหายใจที่ลำพูนเมื่อปี2544ได้ชื่อว่าเป็นต้นความคิดและทำให้เห็นผ่านงานแสงสีเสียงแสดงวัฒนธรรมซึ่งช่วงเวลานั้นยังเป็นเรื่องใหม่ของเมืองลำพูนโดยทำให้งานเป็นพื้นที่รักษาภูมิปัญญาช่างฝีมือเช่นโคมกระดาษตุงล้านนาผ่านมา20ปีได้รับการสานต่อโดยอาจารย์ปรเมศวรรณสายเกิดเป็นหอศิลป์สลาเหล่าเลืองซึ่งได้ชื่อว่าจรัญมโนเพชรเป็นผู้จุดประกายน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานคือรางวัลแด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เธอ